แม้ว่าในขณะที่สื่อฝั่งทางตะวันตกและเหล่าพันธมิตรของสหรัฐประคมข่าวอยู่ตลอดเวลาว่ารัสเซียกำลังถอนกำลังยูเครนกำลังได้รับชัยชนะในศึกครั้งนี้น่าสนใจคือคนจำนวนมากที่เสพข่าวฝั่งเดียวกลับเชื่อเรื่องแหกตาดังกล่าวนี้อีกด้วยล่าสุดประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนยอมรับในวันที่3กรกฎาคมว่ากองกำลังของเคียฟได้ถอนทัพออกจากเมืองลิซิชานในภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกของประเทศแล้วหลังถูกรัสเซียโจมตีบทที่ยี่อย่างหนักแต่ประกาศการควบคุมพื้นที่ดังกล่าวคืนโดยมีตัวช่วยคืออาวุธพิสัยไกลที่ได้รับมอบจากตะวันตกรัสเซียระบุว่าพวกเขาสามารถยึดเมืองลิซิชานได้สำเร็จแล้วไม่ถึงสัปดาห์หลังจากยึดเมืองเซเวโรโดเนสที่อยู่ติดกันส่งผลให้พวกเขาควบคุมแคว้นลูฮัสทางภาคตะวันออกของประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดชัยชนะทางการเมืองที่เป็นไปตามเป้าหมายหลักในการทำสงครามของเครมลินและเวลานี้สมรภูมิการสู้รบได้เปลี่ยนไปยังแคว้นโดเนสที่อยู่ติดกันซึ่งพื้นที่บางส่วนอันกว้างขวางยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของเคียฟเซเลนสกี้กล่าวปาศัยผ่านวิดีโอคอลในช่วงค่ำระบุว่าถ้าผู้บัญชาการทหารของเราถอนกำลังพลออกจากบางจุดในแนวหน้าจุดที่ฝ่ายศัตรูมีความได้เปรียบมหาศาลในด้านพลานุภาพการโจมตีซึ่งรวมไปถึงเมืองลิซิชาร์ดด้วยมันมีความหมายเพียงอย่างเดียวคือเราจะกลับไปต้องขอบคุณยุทธศาสตร์ของเราขอบคุณเสบียงอาวุธทันสมัยที่เพิ่มขึ้นเซเลนสกี้ระบุต่อว่ารัสเซียกำลังมุ่งเน้นพลานุภาพการโจมตีไปที่แนวหน้าดอนบาสแต่ยูเครนจะตอบโต้กลับด้วยอาวุธพิสัยไกลอย่างเช่นระบบยิงจรวดไฮมาสที่ได้รับมอบจากตะวันตกข้อเท็จจริงคือเราปกป้องชีวิตทหารของเราประชาชนของเราจะสร้างกำแพงขึ้นใหม่เราจะทวงคืนดินแดนกลับคืนและประชาชนต้องได้รับการปกป้องเหนือสิ่งอื่นใดหลังจากละทิ้งปฏิบัติการโจมตีกรุงเคียฟนับตั้งแต่นั้นรัสเซียก็หันไปมุ่งเน้นปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคดอนบาสดินแดนอุตสาหกรรมที่ประกอบไปด้วยแคว้นลูฮัสและแคว้นโดเนสซึ่งพวกกบฏแบ่งแยกดินแดนที่ได้รับการสนับสนุนจากมอสโกสู้รบกับกองกำลังรัฐบาลยูเครนมาตั้งแต่ปี2014รัสเซียระบุว่าพวกเขาบุกยึดแคว้นลูฮัสเพื่อมอบมันให้แก่ดินแดนที่เรียกตนเองว่าสาธารณรัฐประชาชนลูฮัสซึ่งทางมอสโกประกาศรับรองเอกราชไม่นานก่อนยกพลรุกรานยูเครนกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมแจ้งข่าวกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้แล้วว่าลูฮัสได้รับการปลดปล่อยแล้วส่วนกองบัญชาการทหารยูเครนยอมรับเช่นกันว่ากองกำลังของพวกเขาได้ล่าถอยออกจากเมืองแห่งนี้โดยกองบัญชาการทหารยูเครนเผยแพร่ถ้อยแถลงบนสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าการเดินหน้าปกป้องเมืองแห่งนี้ต่อไปจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ถึงตายเพื่อปกป้องชีวิตของผู้ปกป้องชาวยูเครนจึงตัดสินใจถอนตัวมีพลเรือนเสียชีวิตแล้วหลายพันคนและเมืองต่างๆพังราบเป็นหน้ากลองนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์เคียฟกล่าวหาว่ามอสโกจงใจโจมตีพลเมืองแต่ทางรัสเซียปฏิเสธคำกล่าวหาดังกล่าวรัสเซียบอกว่าปฏิบัติการพิเศษด้านการทหารของพวกเขาในยูเครนมีเป้าหมายปกป้องพลเรือนที่พูดภาษารัสเซียจากพวกชาตินิยมแต่ทางยูเครนและพันธมิตรตะวันตกระบุว่ามันเป็นแค่ข้ออ้างไร้สาระสำหรับการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งโดยมีเป้าหมายยึดดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านเซเลนสกี้กล่าวว่ารัสเซียโจมตีโหดร้ายป่าเถื่อนยิงจรวดใส่เมืองคาคีฟคามาตอสและสโลเวียนส่งผลให้เฉพาะที่เมืองสโลเวียนมีผู้เสียชีวิต6รายและบาดเจ็บกว่า20คนกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยในวันที่3กรกฎาคมด้วยว่าพวกเขาโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารในคาคีฟเมืองใหญ่ที่สุดอันดับที่2ของยูเครนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอย่างไรก็ตามห่างจากเมืองคาคีฟราว70กิโลเมตรในฝั่งชายแดนของรัสเซียทางรัสเซียรายงานว่าได้เกิดเหตุระเบิดหลายจุดในเมืองเบลโกรอดในวันที่3กรกฎาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและก่อความเสียหายแก่บ้านเรือนหลายหลังที่ผ่านมามอสโกกล่าวหาว่าเคียฟทำการโจมตีเมืองเบลโกรอดและพื้นที่อื่นๆตามแนวชายแดนติดกับยูเครนหลายต่อหลายครั้งอย่างไรก็ตามเคียฟไม่เคยออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์เหล่านั้นยูเครนบอกว่ากองกำลังอากาศของพวกเขาได้ปฏิบัติการราว15เที่ยวบินในทุกทิศทุกทางของศัตรูทำลายยุทโธปกรณ์และคลังกระสุน2แห่งในเมืองเมลิโตโปทางภาคใต้ของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียกองกำลังยูเครนโจมตีฐานโลจิสติกทางทหารแห่งหนึ่งเป็นชุดๆมากกว่า30ชุดในวันที่3กรกฎาคมจากการเปิดเผยของอีวานเฟอร์โดรอฟนายกเทศมนตรีผู้หลบหนี
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัสเซียยืนยันเช่นกันว่าเมืองแห่งนี้ถูกโจมตียูเครนร้องขอซ้ำๆให้ตะวันตกเร่งส่งมอบอาวุธโดยบอกว่ากองกำลังของพวกเขากำลังเสียเปรียบอย่างมากแอนโทนีแอนบัสนีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวระหว่างเดินทางเยือนกรุงเคียฟว่ารัฐบาลของเขาจะมอบยานยนต์หุ้มเกราะแก่ยูเครนเพิ่มเติมเช่นเดียวกับยกระดับคว่ำบาตรรัสเซียอย่างหนักหน่วงส่วนโอลาฟชอลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเปิดเผยกับสื่อมวลชนท้องถิ่นว่าเยอรมนีกำลังหารือกับพันธมิตรตะวันตกในเรื่องรับประกันความมั่นคงแก่ยูเครนหลังสิ้นสุดสงครามแต่ชัดเจนว่ามันจะไม่ใช่แบบเดียวกับคำรับประกันความมั่นคงที่มอบแก่ชาติสมาชิก1-1ของนาโต้